Here I come. Oh, here I come. ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันผมจะมาพูดถึงผลงานลำดับที่9ของผู้กำกับควินตินทารันติโนและยังเป็นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขาด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า Once Upon a Time in Hollywood หรือชื่อไทยเก๋ๆอย่างกาลครั้งหนึ่งในฮอลลีวูดภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับการแสดงโดยเขาและเขียนบทโดยเขาแม้แต่กระทั่งงานแคสติ้งนักแสดงมันก็คือฝีมือของควินตินทารันติโนจึงใช้คำว่าลำดับที่9หรือผลงานลำดับที่9ผมจะมาพูดถึงผลงานของเขาในแบบย่อภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี1969สิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้ควินตินทารันติโนจับใส่ในภาพยนตร์เรื่องนี้แทบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของนักบินยานอวกาศที่ไปเหยียบดวงจันทร์คนแรกของโลกและยังรวมไปถึงคดีสยองขวัญก้องโลกอย่างคดีชาลส์แมนสันเรื่องราวของริกดันตันนักแสดงหนังคาวบอยยุค8มิลลิเมตรหรือยุคหนังขาวดำแล้วก็เพื่อนคู่หูมหาการอย่างสตันแมนคริปบูธจะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดติดกันอย่างกับปลาท่องโกและเป็นเพื่อนคู่หูที่คอยช่วยเหลือกันตลอดเวลาและยังรวมไปถึงชีวิตของชารอนเทรสนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ว่าเรื่องราวของเขาเป็นยังไงยังมีแบ็คกราวด์ในปี1969ที่จะเข้าสู่ยุคทองของฮอลลีวูดยุคที่ภาพยนตร์ของฮอลลีวูดเริ่มเติบโตขึ้นมาแล้วครับเริ่มจะกลายเป็นฮอลลีวูดเต็มตัวเรื่องราวเยอะแยะมากมายในยุคนี้ในช่วงนี้และยังรวมไปถึงคดีสะเทือนขวัญคดีที่สร้างความสะพรึงกลัวให้กับคนทั่วโลกได้รู้จักกับชาลส์แมนสันหรือคดีแมนสันนะครับนักแสดงที่ล่วงลับไปแล้วกลับมามีชีวิตชีวาทำให้เราได้รู้สึกว่าโอ้โหเหมือนกับเราแบบได้ย้อนยุคไปจริงๆเหมือนกับเรากำลังนั่งอยู่ในไทม์แมชชีนเพราะนักแสดงที่จะมาเซอร์ไพรส์ให้เราเห็นเป็นนักแสดงที่เสียชีวิตไปทั้งนั้นเลยครับผมจะไม่บอกว่ามีใครบ้างแต่ถ้าทุกท่านได้ดูแล้วทุกท่านก็คงโออิ่มเอมสำหรับผมนี่อิ่มทั้งเรื่องเลยครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผมอยากเห็นมานานแล้วสิ่งที่ผมไม่ได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำให้ผมได้เห็นครับ Once Upon a Time in Hollywood เนี่ยสมกับชื่อการละครั้งหนึ่งในฮอลลีวูดจริงๆเหมือนผมกำลังนั่งไทม์แมชชีนได้เห็นชีวิตชีวาความสดใสที่เกิดขึ้นในปี1969ไม่ว่าจะเป็นยุคของฮิปปี้ยุคของการแต่งตัวยุคของหลายๆอย่างควินตินทารันติโนมักจะใส่ใจรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นแค่ฉากเล็กๆน้อยๆซีนเล็กๆน้อยๆที่คลิปบูธขับรถท่องราตรีหรือท่องไปในเมืองสิ่งที่ควินตินเขาจะสื่อสารให้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นแหละครับมันคือสิ่งที่เขาตั้งใจให้เห็นก็คือเขาอยากให้เห็นชีวิตชีวาในยุคปี1969อย่างที่เขาตั้งใจไว้อยากให้ทุกคนได้พบกับอะไรที่ไม่เคยได้เห็นกันมาก่อนแล้วก็ทุกคนที่ไม่เคยได้ผ่านอะไรมาก่อนและคนที่เคยอยู่ในยุคนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่เขาก็อยากสร้างให้คนในยุคนี้ได้ดูได้รำลึกถึงในอดีตในปี1969ภาพยนตร์เรื่องนี้มีให้ทุกอย่างเลยในปีนั้นครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมนักแสดงมีฝีมือไว้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นลีโอนาร์โดดิคาปริโอ แบรดพิตต์ มาร์กอส ล็อบบี้แล้วก็ดาโกต้าแฟนนิงทิโมธีโอลิมแพนอัลปาชิโนเคิร์กรัสเซลโอ้โหไล่ในคลิปนี้ไม่หมดครับเพราะว่านักแสดงที่เข้ามาร่วมเป็นเอ็กซ์ตานี่ก็มีแต่ชื่อเสียงดังๆทั้งนั้นและภาพยนตร์เรื่องนี้มีทั้งเรื่องจริงแล้วก็เรื่องไม่จริงครับควินตินสามารถเอามาผสมผสานภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้ผมอิ่มทำให้ผมมีความสุขทำให้ผมรู้สึกยิ้มไปตลอดทั้งเรื่องถึงภาพยนตร์จะค่อนข้างยาว2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงแต่มันกลับทำให้ผมต้องลุ้นใจจดใจจ่อและดูสิ่งที่ควินตินเขายัดใส่ในภาพยนตร์อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คืองานปาร์ตี้ที่มีนักแสดงที่ล่วงลับไปแล้วกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้สมกับคำว่า Once Upon a Time in Hollywood จริงๆครับยังไงก็อย่าลืมไปหามาชมไปหามาดูกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ผมว่าเร็วๆนี้น่าจะมีแผ่นบูเลแล้วก็แผ่น DVD ออกมาให้หลายๆคนจับจองเป็นเจ้าของแน่นอนสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงก็อย่าลืม
กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Order fried sauerkraut